แซวๆตัวไทยแลนด์ขอบนั้นเข้าสู่การทดสอบ Toyota Yaris A-Type ใหม่หลังจาก Toyota เปิดตัวรถยนต์สับคอมแพคซีดานรุ่นใหม่ล่าสุด Toyota Yaris A-Type ใหม่ที่ในครั้งนี้มาพร้อมกับรูปลักษณ์ภายนอกดีไซน์ใหม่ตลอดทั้งคันภายในมีความกว้างขวางสะดวกสบายรวมถึงเครื่องยนต์ตัวเดิมที่เพียงพอกับการใช้งานแต่มีการปรับจูนใหม่ในบางส่วนสมรรถนะจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นติดตามกันได้เลยครับToyota Yaris A-Type ใหม่นอกจากรูปโฉมภายนอกภายในที่ได้รับการปรับใหม่อย่างที่ทราบกันแล้วจากการที่ทีมงาน Auto Thailand เราได้มีโอกาสรับฟังบรรยายสรุปข้อมูลทำให้ได้รับทราบข้อมูลทางเทคนิคที่ไม่ได้บอกไว้ในโบรชัวร์ที่ได้รับการพัฒนาให้ Toyota Yaris A-Type ใหม่มีสมรรถนะที่ดีขึ้นเริ่มกันที่ระบบตัวถังของ Yaris A-Type ใหม่โครงสร้างหลักได้รับการปรับเพิ่มเสริมเหล็กที่ใต้ท้องรถ2จุดเป็น4จุดและยังเพิ่มจุดเชื่อมพิเศษที่บริเวณกลางตัวรถทั้ง2ข้างอีก 30% และเสริมความแข็งแรงบริเวณคานคอนโซลหน้าอีกด้วยในส่วนของระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ของ Toyota Yaris A-Type ใหม่ก็ได้รับการปรับจูนใหม่ให้สามารถแปรผันตามน้ำหนักความเร็วที่ขับขี่ได้แม่นยำมากขึ้นแต่ตรงจุดนี้ตัวพวงมาลัยนั้นจะสามารถปรับขึ้นลงได้แต่ไม่สามารถปรับดึงเข้าหาตัวผู้ขับขี่ได้ต้องใช้วิธีการเลื่อนเบาะเข้าหาซึ่งสำหรับคนรูปร่างใหญ่นั้นอาจใช้งานไม่สะดวกนักนอกจากนี้ภายในห้องโดยสารของ Toyota Yaris A-Type ใหม่ยังได้รับการเน้นความเงียบของห้องโดยสารด้วยการเพิ่มฉนวนป้องกันเสียงรบกวนที่ติดตั้งมาแบบรอบคันอาทิบริเวณห้องเครื่องยนต์คอนโซลหน้าด้านข้างฐานเกียร์พื้นรถหลังคาฝากระโปรงท้ายรวมถึงติดตั้งกระจกบังลมหน้าลดเสียงรบกวนในรุ่น E ขึ้นไปอีกจุดเด่นหนึ่งของ Yaris A-Type ก็คือเรื่องความกว้างขวางของห้องโดยสารตำแหน่งผู้ขับขี่ที่ปรับนั่งแบบสบายคนนั่งหลังยังมีพื้นที่เหลือเฟือในการใช้งานทั้งพื้นห้องโดยสารด้านหลังยังเป็นแบบเรียบช่วยเพิ่มพื้นที่การใช้งานได้อย่างน่าพอใจและยังคงเอกลักษณ์ที่มีช่องวางของวางแก้วมาให้ใช้งานอย่างจุใจแต่ตรงนี้จะมีจุดที่ยังไม่ค่อยถูกใจนักก็คือในรุ่น S ตัวท็อปสีเบาะผ้าจะดูค่อนข้างเชยไปหน่อยและจุดเชื่อมต่อ USB จะต้องเสียบที่ตัววิทยุที่คอนโซลหน้าที่ดูแล้วทำให้การใช้งานไม่ค่อยสะดวกรวมถึงที่วางแขนที่อยู่ระหว่างเบาะคู่หน้าตำแหน่งการวางจะถอยไปข้างหลังมากเกินไปในด้านระบบช่วงล่างของ Toyota Yaris A-Type ใหม่ด้านหน้าได้รับการปรับปรุงการดูดซับแรงที่แกนโช๊คอัพใหม่โดยเพิ่มการไหลของเหลวโดยการออกแบบให้วาล์วลูกสูบโช๊คมีการตอบสนองได้ไวขึ้นทั้งในขณะที่ยุบตัวและคืนตัวส่งผลให้การตอบสนองพวงมาลัยดีและขับขี่สบายกว่าเดิมและยังมีการปรับค่า K Coil Spring ใหม่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังToyota Yaris A-Type ใหม่ยังคงมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน 3NRFE 4 สูบ DOHC 16วาล์วพร้อมระบบวาล์วแปรผัน Dual VVTi ความจุ 1.2 ลิตรให้กำลังสูงสุด86แรงม้าที่ 6,000 รอบแรงบิดสูงสุด108นิวตันเมตรที่ 4,000 รอบรองรับเชื้อเพลิง E20 และมาพร้อมกับระบบเกียร์อัตโนมัติ Super CVTi ที่ได้รับการปรับปรุงการทำงานของ ECU ที่จะควบคุมเครื่องยนต์และระบบเกียร์ให้สั่งงานได้ประสิทธิภาพมากขึ้นและยังมีการออกแบบให้มีการลดภาระของเครื่องยนต์ด้วยการตัดการทำงานของคอมเพรสเซอร์ประมาณ5วินาทีขณะที่เราเหยียบคันเร่งทันทีทันใดเพื่อให้เครื่องยนต์ส่งกำลังไปยังล้อได้อย่างเต็มที่ช่วงทดสอบ Toyota Yaris A-Type ใหม่กับทีมงาน Auto Thailand เริ่มกิจกรรมทดลองขับขี่ Toyota Yaris A-Type ใหม่ที่สนามทดสอบของ Toyota ย่านบางนาโดยจะมีการทดสอบขับในสนามก่อนและจึงเดินทางต่อโดยใช้เส้นทางกรุงเทพจันทบุรีระยะทางประมาณกว่า230กิโลซึ่งแต่ละช่วงการขับขี่จะมีการแบ่งให้ขับขี่เพื่อทดสอบการจับอัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของ Toyota Yaris A-Type ใหม่อีกด้วยช่วงแรกนั้นจะเป็นการขับขี่ทดสอบในสนามทดสอบที่จะมีการจำลองสภาพพื้นผิวต่างๆรวมถึงรูปแบบขับขี่ทั้งทางตรงสลาลอมหลบหลีกไพลอนทางโค้งให้ได้ลองกันเรียกว่าครบถ้วนทุกรูปแบบที่ต้องพบเจอบนท้องถนนจริงจากความรู้สึกในการขับขี่ในสนามนี้สิ่งแรกที่ค่อนข้างประทับใจกับการขับขี่ครั้งแรกก็คือเรื่องการเก็บเสียงในห้องโดยสารที่ทำได้ดีเกินคาดการขับผ่านเส้นทางขรุขระในรูปแบบต่างๆหลบช่วงล่างสามารถซับแรงกระแทกไปได้เยอะทำให้เวลานั่งโดยสารจะรู้สึกถึงความนุ่มนวลกว่ารุ่นเดิมระบบพวงมาลัยที่ได้รับการปรับใหม่มีน้ำหนักตึงมือให้ความคล่องตัวไม่เบาหวิวเหมือนก่อนอีกระบบที่ต้องขอชมกันเลยก็คือระบบเบรกของ Toyota Yaris A-Type ใหม่ที่ได้รับการปรับใหม่มาอย่างลงตัวทั้งน้ำหนักแป้นเบรกที่สามารถตอบสนองได้ตามแรงเหยียบนุ่มเท้าสามารถหยุดได้ตามใจสั่งพร้อมกับระบบช่วยการขับขี่อาทิ VSC TRC SAC ที่ติดตั้งมาให้กันแบบครบทุกรุ่นย่อยส่วนอีกเรื่องที่ทำได้ดีแต่ยังไม่ค่อยประทับใจมากนักก็คือ
อัตราเร่งของเครื่องยนต์ 1.2 ลิตรที่ส่งกำลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ยังรู้สึกว่ายังไม่ค่อยทันใจนักซึ่งตรงนี้ก็คงต้องยอมรับกับการทำงานของระบบ CVT ที่การตอบสนองจะสู้กับระบบเกียร์อัตโนมัติแบบเดิมไม่ได้แต่เรียกว่าสำหรับการขับขี่ใช้งานทั่วไปจะได้รับความนุ่มนวลและการประหยัดเชื้อเพลิงที่มากกว่าหลังจากนั้นจึงเดินทางต่อไปยังร้านอาหารเที่ยงที่เป็นจุดแวะพักโดยตลอดเส้นทางในช่วงนี้จะเป็นเส้นทางตรงที่การจราจรค่อนข้างคล่องตัวเนื่องจากเป็นช่วงออกเมืองทำให้สามารถทำความเร็วได้สิ่งแรกที่สังเกตในการนั่งเป็นผู้โดยสารก็คือความนุ่มนวลของระบบช่วงล่างยาลิฟเอทีใหม่ปรับเซตมาได้ลงตัวกว่าเดิมแบบรู้สึกได้ชัดเจนการเก็บเสียงในห้องโดยสารทำได้ดีเรียกว่าระดับความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเสียงลมปะทะมีให้ได้ยินกันแบบพอรับได้หรือจะเรียกว่าดีกว่ารถกลุ่มเดียวกันก็ว่าได้และในช่วงนี้ได้ลองสังเกตอัตราความชิดเบิงเชื้อเพลิงที่ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวเลขแถวๆ 16-17 กิโลลิตรก็มีให้เห็นได้ไม่ยากนักเมื่อถึงจุดแวะพักรับประทานอาหารเที่ยงกันเป็นที่เรียบร้อยช่วงนี้จะเป็นการขับขี่เพื่อจับอัตราความชิดเบิงเชื้อเพลิงของยาริสเอทีฟใหม่กับระยะทางประมาณ90กิโลเมตรเส้นทางส่วนใหญ่จะค่อนข้างตรงและต้องผ่านชุมชนบ้างรวมถึงแยกสัญญาณไฟจราจรค่อนข้างมากซึ่งก็ต้องวางแผนการขับขี่กันพอสมควรโดยในช่วงนี้นั้นทีมงานออโต้ไทยแลนด์รับหน้าที่เป็นผู้ขับขี่เปิดแอร์ตลอดเส้นทางพร้อมกับผู้โดยสารอีก3คนโดยตลอดเส้นทางนั้นพยายามรักษาความเร็วและรอบเครื่องให้นิ่งที่สุดรวมถึงการใช้เบรกให้น้อยที่สุดเพราะการใช้งานอัตราเร่งออกตัวจะทำให้อัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงลดลงและเมื่อถึงจุดเช็คเวลาเราสามารถทำตัวเลขได้ที่ 24.8 กิโลลิตรซึ่งในบางช่วงเราสามารถทำตัวเลขได้เกิน25กิโลลิตรแต่ต้องมาเจอกับสัญญาณไฟแดงจึงทำให้ตัวเลขลดลงจบจากช่วงทดสอบอัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจึงเดินทางเข้าสู่ที่พักโดยเส้นทางในช่วงนี้ก็จะมีเส้นทางโค้งสลับทางตรงให้พอได้รับรู้ความรู้สึกในการขับขี่สมรรถนะช่วงล่างการควบคุมของ Toyota Yaris Ativ เป็นอันจบกิจกรรมในวันนี้สำหรับการเดินทางในเที่ยวขากลับทีมงานรถเทแลนด์ได้มีโอกาสขับทดสอบ Yaris Ativ ใหม่เข้ากรุงเทพกันแบบยาวๆเอาเป็นว่าสมรรถนะทั้งระบบช่วงล่างการควบคุมพวงมาลัยระบบเบรกการใช้ความเร็ววิ่งกันแบบยาวๆรวมถึงความกว้างขวางสะดวกสบายภายในห้องโดยสารการเก็บเสียงต่างๆสามารถทำได้น่าพอใจจะติดอยู่เรื่องเดียวก็คือเรื่องอัตราเร่งที่ยังไม่ค่อยทันใจนักในสไตล์ระบบเกียร์ CVT เอาเป็นว่าสำหรับการใช้งานทั่วไปขับขี่ในเมืองรวมถึงเดินทางต่างจังหวัดนั่งกันแบบเต็มคัน Toyota Yaris Ativ ใหม่ก็สามารถไปได้ทุกที่ที่มีทางแบบสบายๆเลยก็ว่าได้ครับสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ autothailand.com ครับ